ขตพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมได้มีโอกาสอภิปรายงบประมาณปี2563วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทเป็นเงินกู้หรือเงินขาดดุล 4.69 ล้านบาทผมขออนุญาตในฐานะที่เป็นแพทย์คงหลีกไม่ได้นะครับที่จะพูดอภิปรายถึงกระทรวงสาธารณสุขและเป็นกรรมาธิการทั้งสามัญและวิสามัญเรื่องแก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรมเรื่องประกันรายได้นะครับขออนุญาตเริ่มที่กระทรวงสาธารณสุขก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินท่านรองนายกชาญวีรกุลผ่านไปยังท่านประธานนะครับประเทศไทยขณะนี้ประชากรเรา69ล้านคนมีอัตราการเกิดนะครับเรียกว่ากับอัตราการตายใกล้เคียงกันมากประชากรขณะนี้มีเพิ่มแค่ 0.2% เรามีกองทุนที่ดูแลพี่น้องเพราะก็คือความรู้น้อยจนแล้วก็เจ็บป่วยแล้วก็มีความรู้น้อยเป็นวงจรที่ถือว่าเราต้องแก้ตัดวงจรพวกนี้ครับเรามีกองทุนแรกกองทุนประกันหลักประกันสุขภาพ30บาททุกโรคซึ่งมีประชากรถึง 48.5 ล้านคนเป็นประชากรส่วนใหญ่แต่เงินได้น้อยประชากรกลุ่มนี้นะครับทำให้ผมย้อนนึกถึงไปเมื่อปี2546-45ที่ทำโครงการโดยท่านพรรคไทยรักไทยนะครับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคตอนนั้นเงินประมาณ 1,300 บาทต่อหัวต่อคนขณะนี้กองทุนนี้มี 2,161 นะครับเงินต่อหัวนั้น 3,426 บาทเงินในปี2563นะครับเพิ่มขึ้นเป็น 3,600 บาทจำนวนเพิ่มขึ้นคือ174บาทต้องเรียนว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่พวกเราให้ความสนใจและในฐานะที่สมาชิกผู้แทนราษฎรทุกท่านเพราะพี่น้องประชาชนอยู่กับการไปโรงพยาบาลอยู่กับการอยู่การกินเก็บป่วยผมต้องเรียนว่าเราก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเราควรจะส่งเสริมป้องกันดีกว่าที่จะมารักษาเพราะถ้าเรารักษาเมื่อไหร่โรคที่ตามมาเกิดมีทุพพลภาพ เขาจะสูญเสียทั้งครอบครัวบอกว่าเจ็บคนเดียวเจ็บทั้งครอบครัวล้มคนเดียวล้มทั้งครอบครัวดังนั้นผมจึงเรียนว่ากองทุนนี้นะครับมีงบประมาณ452บาทในการเสริมสร้างป้องกันซึ่งคิดว่าเราจะต้องทำเม็ดเงินตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมว่าเน้นสร้างเสริมมากกว่ารักษาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ด้อยโอกาสของกองทุนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาทางด้านฟอกไตท่านประธานครับคนเราตอนนี้คนเจ็บป่วยไตวายเฉียบพลันไตวายเรื่องต้องฟอกไตมีการฟอกไตอยู่2แบบคือฟอกแบบหน้าท้องนะครับกับฟอกโดยใช้เครื่องฟอกไตการฟอกไตด้วยหน้าท้องนั้นค่อนข้างจะติดเชื้อและคนไข้จะอยู่ได้ไม่ยืนยาวเท่าไหร่นักแต่ว่ากองทุนนี้บอกว่าต้องผ่านการฟอกไตทางหน้าท้องก่อนถึงจะมาใช้ทางฟอกทางหลอดเลือดได้ถ้ามีโรคติดเชื้อก็กลับมาเริ่มใหม่แล้วก็ผ่านมาทางหลอดเลือดซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนมาบอกว่าค่าใช้จ่ายนั้นเขาอยู่ไม่ไหวเฉพาะเหมารายวันอาทิตย์ละ2สัปดาห์อาทิตย์หนึ่ง2ครั้งถึง3ครั้ง 1,500 บาทหาเงินไม่ได้นะครับถ้าได้เข้าโครงการ30บาทโดยไม่ต้องผ่านการทั้งติดเชื้อทางฟอกหน้าท้องผ่านทางเส้นเลือดเลยก็จะเป็นคุณประโยชน์คุณอุปการประเด็นที่2คือโรงพยาบาลที่ฟอกไตนั้นไม่สามารถฟอกได้อย่างเช่นโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษนั้นก็มีแค่โรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะว่าขาดอายุรแพทย์ต้องมีเอาท์ซอร์สมาทําแล้วเอาซอสมาทำนั้นก็ค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นก็ฝากทางท่านประธานผ่านมติว่าเราจะแก้ไขเรื่องของการฟอกไตนี่อย่างไรซึ่งถ้าทำได้ประชาชนก็จะได้ลดแบ่งเบาภาระเพราะเงินเขาก็ไม่มีอยู่แล้ว
ประเด็นที่2คือเรื่องของการเข้าถึงนะครับโครงการนี้นะครับในเรื่องของทันตแพทย์นะครับทางทันตแพทย์ทางแพทย์พยาบาลสาธารณสุขก็บอกว่าทาง30บาทหรือทางประกันสุขภาพแบบนี้เนี่ยเรื่องของการทำแพทย์ก็ด้อยกับเขาไม่ว่าจะเป็นทำฟันแบบติดแน่นก็ไม่ได้ก็นำเรียนว่าประชาชนส่วนใหญ่48ล้าน5แสนคนพึ่งกองทุนนี้กองทุนที่2เป็นกองทุนที่ถือว่าดีขึ้นมานิดหนึ่งคือกองทุนประกันสังคมมีประชากรอยู่ประมาณ15ล้านคนกองทุนนี้นะครับก็เฉลี่ยแล้วครับได้เงินงบประมาณในปี2561เนี่ยประมาณ 47,000 ล้านในปี2563นะครับเมื่อกี้62นะครับได้ 54,400 กว่าล้านถ้าคิดไปในหัวเขาก็ไม่ได้คิดเพราะเมื่อก่อนคิดแต่มากกว่าประกันสุขภาพคิดประมาณเท่าตัวนะครับตรงนี้เขาก็ต้องไปช่วยเยียวยาในเรื่องของการคลอดบุตรนะครับการรักษาทุพพลภาพสงเคราะห์อะไรต่างและกองทุนสุดท้ายก็คือกองทุนที่เป็นกองทุนรักษาสวัสดิการของข้าราชการและผู้ที่สามารถเบิกได้มีประชากรทั้งสิ้นนะครับ 4.97 ล้านคนงบประมาณปี61ตั้งไว้ 70,000 ล้านแต่ว่าใช้ไป 70,000 ล้าน 74,000 ล้านบาทมากกว่าเดิมไปอีกประมาณ 4,783 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเรียนว่าอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำทั้ง3กองทุนนี้น่าจะใกล้เคียงกันไม่ต้องเท่ากันก็ได้และการดูแลการรักษานะครับอันประเด็นที่2ก็คือเรื่องขณะนี้ผมเห็นนโยบายนะครับเรื่องของบูรณาการในหัวข้อที่11นะครับก็คือการที่สังคมผู้สูงวัยในหัวข้อ11มีงบประมาณยอดใหญ่เนี่ย 7% คือประมาณ 235,091 ล้านบาทยอดของผู้สูงวัยเนี่ยมีแค่ไม่ถึง 1,000 นะครับประมาณ900กว่าล้านบาทต้องเรียนว่าขณะนี้สังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ทุกประเทศกำลังต้องช่วยกันดูแลทำยังไงให้เขาอยู่แบบมีความสุขไม่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยในที่สุดและไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานให้อยู่ได้ทำยังไงที่จะให้ออมตั้งแต่ก่อนที่จะอายุ60ปีเพราะฉะนั้นสังคมผู้สูงอายุขณะนี้เขาบอกว่าในปี2050ผู้สูงอายุจะเพิ่มอีกเป็น 22% ทั่วโลกขณะนี้มีอยู่ 17% ก็ประมาณ12ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าอัตราการเกิดอัตราการเสียชีวิตจะเท่ากัน10กว่าปีนี้ข้างหน้าต่อไปถ้ามีผู้สูงอายุมากขึ้นเราต้องดูแลและวัยเจริญพันธุ์เกิดน้อยลงคนแต่งงานสามีภรรยา2คนแต่เกิดกันแค่คนหรือคนครึ่งเพราะฉะนั้นต้องดูเลยเรื่องของวัยเจริญพันธุ์ที่จะดูแลประเทศหาเงินเข้าประเทศตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุก็มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับอีกประมาณ 200,000 คนก็คือกลุ่มของผู้ซึ่งถือว่าต้องมีพักพิงมีงบประมาณแค่780ล้านบาทนะครับในการดูแลนะครับแล้วก็ยังมีคนพิการอีกนะครับประมาณ 200,000 คนดังนั้นก็ต้องเรียนว่าในกลุ่มของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะคงจะต้องจัดงบประมาณดูแลให้เหมาะสมนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของขวัญกำลังใจของโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเงินบำรุงไม่เหลือน้อยมากนะครับบางโรงพยาบาลก็เหลือเยอะนะครับก็บางโรงพยาบาลที่ไม่เหลือเนี่ยข้าราชการบุคลากรก็รู้สึกห่อเหี่ยวใจเหลือเกินว่าทำงานจะได้เงินค่าล่วงเวลาหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือการบรรจุแต่งตั้งต่างๆของข้าราชการที่ยังขาดอยู่นะครับที่เป็นลูกจ้างประจำความเป็นขวัญเป็นกำลังใจยังขาดประเด็นที่สองที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของการประกันรายได้ในเรื่องของการประกันรายได้สินค้าเกษตร5-6 รายการสำคัญก็คือข้าวนะครับยางพาราปาล์มมันสำปะหลังอ้อยผักผลไม้ซึ่งสภาเราได้ตั้งอนุมัติได้ตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรตกต่ำพืชผลเกษตรตกต่ำโดยมีการยื่นยติถึง11ยติและได้ศึกษาจะครบวันที่2เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมีการตั้งอนุกรรมธิการ6อนุข้าวอนุมันสำปะหลัง
ฟาร์มนะครับยางกับอ้อยแล้วก็อนุเกี่ยวกับผักผลไม้อื่นๆอีกประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของยางพาราเรากลับไปบ้านพี่น้องอีสานจะบอกว่าช่วงเปิดหน้ายางยางก้อนถ้วยนะครับต้องขวักนิดนึงครับขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนะครับยางก้อนถ้วยนั้นเขา20กว่าบาทตอนนี้เหลือ10กว่าบาทแล้วการประกันนะครับอยากให้ประกันให้ประกาศแล้วเร็วเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นพ่อค้าจะไม่ไปซื้อทำให้ราคาตกกดราคาแล้วก็จะกีส่วนต่างมากรัฐบาลต้องจ่ายมากขึ้นในตัวนี้จะมีข้าวนะครับด้วยซึ่งก็คงจะรวมทั้งข้าวทั้งมันสำปะหลังและสินค้าเกษตรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวิจัยพันธุ์ข้าวงบประมาณจาก88ล้านเหลือ59ล้านนะครับเพราะว่าเราต้องใช้พันธุ์ข้าวตอนนี้เนี่ยมีพันธุ์ข้าวกข79ที่ถือว่าได้ผลผลิต800ถึง 1,000 แล้วก็สามารถที่จะทำให้พันธุ์ข้าวตรงนี้เพิ่มผลผลิตให้ซึ่งจะได้แข่งกับข้าวประเทศอื่นๆที่อาจจะมีผลผลิตใกล้เคียงกันนะครับเรื่องของการตรวจสารนะครับตามแดนชายแดนนะครับโดยเฉพาะ3สารแล้วก็สารต่างๆซึ่งขณะนี้นะครับมีสารที่เราตรวจในคณะกรรมการก็คือ3สารนั้นมีด่านที่ตรวจได้แค่5แห่งก็คือตรวจที่ศูนย์ความปลอดภัยอาหารวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ศูนย์ที่เชียงรายชลบุรีนครราชสีมาและสงขลาปรากฏว่ามีแค่5แห่งปี63ยังไม่เห็นงบประมาณเครื่องตรวจนั้นประมาณ20ล้านบาทใช้เวลาตรวจประมาณ14วันนะครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรผักผลไม้ที่มาจากต่างประเทศเราต้องตรวจดูสารอันตรายนะครับที่เรากังวลนะครับที่เราเป็นอันตรายทั้งหมดที่ต้องมีอยู่อยากจะเรียนว่าเป็นไปได้ในให้ตั้งทั้ง0 12 0แล้วก็งบประมาณก็ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเรียนว่าสินค้าเกษตรทุกตัวมันตำบลังนะครับก็อยากให้รัฐบาลเร่งทำประกันเพราะว่าประกาศแล้วก็รีบนั่นเลยเพราะว่าพี่น้องทางบ้านฟังอยู่ว่าพูดแต่ข้าวมันปาล์มนะครับก็ของนำเรียนว่าเรื่องของ GAP นะครับ Good นะครับAcculture นะครับ Pactis ก็อยากให้ตระหนักเพื่อเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเรื่องของคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอย่างเช่น 300,000 คนจากที่มีข้อพิพาทเรื่องของเอกสารสิทธิ์ของยางพาราและในเรื่องของข้าวซึ่งเราตั้งเป้าไว้ประมาณเกือบล้านครอบครัวเรือนต่างๆซึ่งก็คิดว่าจะคงต้องให้ฝากรัฐบาลดูแลตรงนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานมากครับขอบคุณมากครับ